ชั่นเปิดตัวแว่นตาแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นโฟนายนวัตกรรมแว่นตารูปแบบใหม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการเอาใจคนที่กำลังมองหาแว่นตาคู่ใจคุณภาพดีเยี่ยมกันบ้างค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาแว่นตาโฟนายจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็พลาดไม่ได้ค่ะล่าสุดบริษัทไอรินวิชั่นจำกัดผู้นำเข้าจัดจำหน่ายแว่นตาชั้นนำระดับโลกร่วมกับวอร่าบายสยามจากสุคลินิกค่ะจัดงานทั้งโชว์วอร่าวิชั่นบายสยามจากสุคลินิกเปิดตัวแว่นตารุ่นใหม่ค่ะล่าสุดภายใต้แบรนด์โฟนายจากประเทศญี่ปุ่นถึงไทยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกความต้องการค่ะทนทานสวมใส่สบายช่วยถนอมสายตาด้วยวัสดุทำมาจากไทเทเนียมค่ะกรอบแว่นทนต่อการกัดกร่อนและระบบบานพับถอยหลังย้อนกลับคือระบบที่บานพับบางรุ่นโค้งอยู่ด้านนอกค่ะแต่เมื่อทำการทดลองและใช้งานโค้งจะต้องอยู่ด้านในเพื่อให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายตาซึ่งภายในงานเปิดตัวคุณประพันธ์พดุงเกียรติสกุลผู้บริหารบริษัทไอริงวิชั่นจำกัดและคุณวรสุตาวงวรเศรษฐ์ผู้บริหารวอร่าวิชั่นบายสยามจักษุคลินิกยังได้พาเดินชมแว่นตาโฟนายภายในร้านอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะแวะเวียนไปที่ร้านก็สามารถไปได้ค่ะที่วอร่าวิชั่นบายสยามจักษุคลินิกสยามสแควร์ซอย3จ้าก็ต้องกล่าวท้าวนะครับบริษัท2020 Optic Group นะครับเป็นผู้นำแว่นตาฟังชั่นนอลในประเทศไทยนะครับแว่นตาฟังชั่นนอลคืออะไรแว่นตาเป็นแว่นตาที่ออกแบบเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะนะแว่นตาเหล่านี้เนี่ยมักจะไม่มีโลโก้ที่ขาแว่นแต่จะมีเอกลักษณ์การดีไซน์โดยเฉพาะวัสดุและก็บานพับที่เป็นเอกลักษณ์จดลิขสิทธิ์นั้นที่ผ่านมาเรานำแว่นตาจากยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับจากหลายประเทศนะครับจากออสเตรียจากเยอรมนีจากอิตาลีนะครับฟังชั่นนอลล้วนๆนะครับแต่เราขาดของเอเชียนะครับเราก็ได้เจอยี่ห้อโฟนายเข้ามาซึ่งโฟนายเนี่ยเป็นแว่นตาฟังชั่นนอลอันดับหนึ่งของเอเชียและก็ในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราเห็นว่าแว่นตาแนวนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยเหมาะกับหน้าคนไทยโดยเฉพาะเพราะว่าถูกออกแบบโดยคนเอเชียด้วยกันนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าบานพับของเขาของโฟนายเนี่ยได้จดลิขสิทธิ์ซึ่งไม่มีการเลียนแบบนะครับแล้วนี่คือสาเหตุที่เราต้องการนำแว่นตาโฟนายเข้ามาประเทศไทยเพื่อให้ครอบคลุมนะครับทั้งยุโรปและทั้งเอเชียครับคือตัวบานพับของเขาในเวลาใส่ขึ้นมาเนี่ยนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเป็นแว่นตาทั่วไปถ้าคุณนั่งทับบานพับจะหักตัวนี้เนี่ยบานพับเนี่ยเวลาใส่ขึ้นหน้าเนี่ยหรือว่านั่งทับเนี่ยเขาจะไม่มีแรงกดบนบานบนโหนกแก้มหรือว่าตรงขมับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับจะเห็นว่ามันจะมีบานพับตัว U ที่เขาจดลิขสิทธิ์เอาไว้บานพับตัวนี้เนี่ยนะครับจะดูดซับนะครับเวลาเราอ้าขนาดไหนเนี่ยแรงจะไม่ไปที่ขมับแรงจะอยู่เก็บไว้ดูดไว้ตรงนี้เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เขาได้จดลิขสิทธิ์เอาไว้ครับก็ที่ร้านที่วอร่าเลือกแว่นแบรนด์นี้เข้ามาขายในร้านนะคะก็เพราะว่ามันดีจริงๆค่ะก็คือลูกค้าที่ใส่พอใจมากแล้วก็ใส่สบายคนที่มีปัญหาที่จะใส่ยี่ห้ออื่นรู้สึกบีบขมับหรือว่ารู้สึกใส่ไม่สบายปวดตาอะไรเงี้ยค่ะพอมาใส่ยี่ห้อนี้ก็รู้สึกสบายแล้วก็ชอบจริงๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบรนด์นี้แหละคือแบรนด์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆแบรนด์โฟนายนะครับผลิตออกแบบนะครับด้วยคนเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเขารู้สึกความเข้าใจของคนเอเชียด้วยกันว่าต้องการสไตล์แบบไหนปัจจุบันแว่นโฟนายซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของเราเนี่ยเป็นสไตล์เรโทรนะครับซึ่งกำลังอินกับตลาดโดยเฉพาะวัยรุ่นเพราะนั้นไม่จำเป็นว่าโฟนายเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้บริหารราคาเป็นผู้บริหารแต่รูปลักษณ์ลักษณะเนี่ยก็คือว่าเหมาะกับคนไทยอินเทรนด์มากๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาแว่นฟังชั่นแนลเนี่ยนะครับมีแต่คนยุโรปที่ผลิตนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้มองว่าคนเอเชียด้วยกันเองก็สามารถผลิตแว่นฟังชั่นแนลไม่แพ้พวกยุโรปด้วยกัน